รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนกและพี่ปูในช่วงเวลาดี10โมงเช้าแบบนี้นะคะในรายการ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะเนื่องจากรายการ Health Society ของเรานะคะครบรอบเป็นเวลา1ปีแล้วก็เลยเพื่อเป็นการขอบคุณคุณผู้ชมค่ะเราก็ได้ขยับพี่ปูนะคะขึ้นมาอยู่เบรกแรกเลยเพื่อที่จะตอบคำถามนะคะที่หลายๆคนมีเข้ามาค่ะเป็นช่วง Better You นะคะหรือ Better You ว่าเป็นคำถามของน้องๆที่เขียนมาในรายการหรือว่าในเพจของพี่แล้วก็จะดึงคำถามที่ถามกันบ่อยๆมาตอบในรายการนี้นะคะแล้วบางคำถามซึ่งพี่ถ้าพี่ตอบไม่ได้ก็จะไปค้นมาให้ค่ะค่ะนะคะค่ะสำหรับคำถามแรกในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขียนถามอะไรมาเอ่ยถามว่าหนูรักเขาแต่ครอบครัวกับเพื่อนไม่ปลื้มต้องทำยังไงดีคะค่ะคำถามแรกที่นกจะคิดเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาและเรากับครอบครัวและเพื่อนเนี่ยมันดีกรีอันไหนมากน้อยยังไงใช่มันต้องเรียงลำดับอันไหนดีใช่ไหมคะค่ะอย่างแรกเลยพี่คงต้องถามว่าเหตุผลที่เขาไม่ชอบคืออะไรนะคะถ้าเหตุผลที่เขาไม่ชอบมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงกับความชีวิตของเราหรือเสี่ยงกับอนาคตของเราต้องคิดนะคะเพราะบางครั้งบางคนเนี่ยพอรักใครก็จะตาบอดนิดนึงนะคะดังนั้นคิดก่อนว่าไอ้สิ่งคนที่เรารักและพ่อกับแม่ถ้าเกิดเขาไม่ชอบเพราะว่าหน้าที่การงานไม่ดีหรือว่าไม่ขยันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเสี่ยงกับอนาคตเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคิดนิดนึงลองดูซิว่าถ้าเขาไม่ขยันเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังจะทำอะไรใหม่หรือเปล่าหรือเขามีแพลนอะไรเพราะเรารู้ดีกว่าพ่อแม่เราถูกไหมคะค่ะอันเนี้ยเราตอบได้หรือว่าถ้าบางคนบอกว่าเขาดูเห็นแก่ตัวจังเขาทรีตแกไม่ดีเลยแล้วเราตัวเราเองกับเขาในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันจริงๆเขาดูแลเราแค่ไหนนะคะดูแลเราดีแค่ไหนผู้ชายบางคนเนี่ยไม่หวานต่อหน้าคนอื่นนะคะแต่ว่าตัวจริงคือน่ารักมากดูแลเราทุกอย่างเราเองเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยการที่เพื่อนไม่ชอบครอบครัวไม่ชอบเพราะบางทีเราทะเลาะกันก็แอบไปบ่นให้คนที่บ้านหรือว่าเพื่อนทราบเขาก็ฟังแต่ข้อเสียถ้ามันเป็นเรื่องแค่นี้คิดดีๆของกับตัวเองดีกว่านะคะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าสาเหตุที่เขาไม่ชอบเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ไปทางความเชื่อศาสนาการเมืองหรือเชื้อชาติอ๋อใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องคิดว่าเราเพราะจริงๆแล้วในเรื่องศาสนาพี่เห็นหลายคู่เลยนะคะที่พอถึงศาสนาเนี่ยมันทำให้แตกหักเพราะว่าผู้ชายอาจจะไม่สามารถนับถือศาสนาเราได้หรือเราไม่สามารถนับถือศาสนาเขาได้อันนี้ต้องถามตัวเองดีๆเพราะว่าเวลาที่เราปล่อยให้มันไปไกลๆอะค่ะสุดท้ายถ้ามันไม่เวิร์กจิตใจเราต่างหากที่โดนทุกอย่างนะคะสำคัญที่สุดแล้วก็เรื่องการเมืองถ้าแบบว่าการเมืองไม่เหมือนครอบครัวเราแต่ว่าเหมือนกับความคิดของเราแต่เราไม่กล้าบอกครอบครัวอันนี้ก็คบกันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆค่ะสิ่งที่คือเขาทำให้เรามีความสุขมากแค่ไหนเขาทำให้เราแฮปปี้ขึ้นแค่ไหนคนอื่นไม่รู้ดีเท่าเราค่ะคิดดีๆค่ะก็มีหลายปัจจัยเนาะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยต้องดูว่าเหตุผลคืออะไรใช่ค่ะถ้ามันเป็นเหตุผลที่มันไม่ดีเท่าไหร่แล้วมันเสี่ยงกับอนาคตต้องคิดต้องหาชอบคำถามนี้มากเลยนะคะ Better You ในวันนี้เนี่ยได้คำถามสำหรับหลายๆคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยเนาะค่ะเพราะว่าในเรื่องของความรักแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วก็ผู้คนรอบตัวเนี่ยเป็นรากฐานที่สำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันต้องอย่าลืมทุกอย่างในชีวิตเรามันมีผลกับอนาคตของเราเสมอคิดดีๆก่อนจะทำอะไรก่อนจะชอบใครก่อนจะไม่ชอบใครด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปูมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น